ตอนนี้เราก็จัดเตรียมงานแพทย์อาสาโดยการอย่างแรกก็คือเราต้องขออาสาสมัครทันตแพทย์เนื่องจากในรุ่นเนี่ยเรามีทันตแพทย์อยู่แค่3ท่านก็ไม่เพียงพอเราหวังว่าเราจะรักษาคนไข้อย่างน้อย200ถึง300คนแต่เราก็มีปัญหาเรื่องโควิดเข้ามาในช่วงนี้การทำธนกรรมก็เป็นการรักษาที่ฟุ้งกระจายเราก็ต้องระมัดระวังในส่วนนั้นเมื่อเราไปสุโขทัยเราก็คิดว่าเราจะรักษาเน้นการรักษาที่ไม่ฟุ้งกระจายก็คือเราจะไม่ขุดหินปูนอาจจะไม่ได้อุดฟันแต่อาจจะเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุอาจจะทำการผ่าฟันคุดทำการถอนฟันก็เน้นการรักษาที่จำเป็นบางส่วนแต่อาจจะไม่ครบถ้วนเหมือนปกติที่เราทำค่ะเราเนี่ยจะเอาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นะคะอย่างเช่นการผ่าฟันคุดเนี่ยทันตแพทย์ทั่วไปอาจจะพอทำได้ในเคสที่ไม่ยากนะหรือว่าการถอนฟันแต่เนื่องจากในพื้นที่อาจจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถทำการผ่าตัดได้เราก็จะเอาทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์เข้าไปช่วยในการผ่าฟันคุดเนื่องจากการทำธนกรรมเนี่ยธนแพทย์อย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเราต้องมีผู้ช่วยธนแพทย์ด้วยก็อาจจะเอาผู้ช่วยธนแพทย์จากที่คณะหรือบางครั้งเนี่ยเราก็ไปฝึกนักเรียนแถวๆนั้นให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยธนแพทย์แล้วก็ส่วนเครื่องมือเนี่ยเนื่องจากเราออกหน่วยบ่อยๆอยู่แล้วเราก็มีเครื่องมือที่ไว้สำหรับออกหน่วยโดยเฉพาะมีเก้าอี้สนามมีเครื่องมือที่เราเก็บไว้สำหรับการออกหน่วยอย่างเดียวไม่ได้เอาเครื่องมือในคลินิกมาใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการออกหน่วยโดยเฉพาะอะค่ะแล้วก็เราก็มีรถของเราที่ปกติเราก็ใช้ออกหน่วยทุกเดือนมีช่างที่ดูแลการออกหน่วยทุกๆเดือนก็จะนำมาใช้ในการออกหน่วยที่สุโขทัยค่ะ